ค่ะอ๋อสักครู่นะคะได้เลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านคุณนิตยาเลิศแสงเพชรนั่นเองนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่องทางบริการจากบลจ.วีนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วเนาะฮัลโหลค่ะค่ะคุณนิตยาค่ะพร้อมนะคะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะอยากให้คุณนิตยาช่วยพูดถึงภาพตลาดให้นิดนึงค่ะค่ะก็นะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มองว่าตลาดนี้ก็คงได้รับผลกระทบจากตัวความกังวลในเรื่องของสงครามการค้านะคะระหว่างจีนกับอเมริกาก็จะเห็นว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ยืดเยื้อมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าพอคุณทำทวิตทีนึงก็มีเรื่องทีนึงตลาดก็คอลเลกลงมานะคะคราวนี้ล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจีนตอบโต้ขึ้นมาพอมาถึงณจุดนี้เนี่ยเข้าใจว่าตลาดน่าจะรีแอคค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าการที่จีนเนี่ยปล่อยให้ค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงซึ่งอย่างโดยปกติเนี่ยทางจีนเขาจะไม่ให้เขาจะพยายามดูแลในเรื่องของค่าเงินหยวนไม่ให้มันเกินประมาณ7 หยวนต่อดอลลาร์นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยเขาก็ดูกันมาเรื่อยๆแต่พอดีครั้งนี้เนี่ยมันมีเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องของค่าเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟกับตัวตลาดค่อนข้างมากนะคะก็จะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีผลกับอย่างเมื่อคืนเนี่ยดาวโจนส์ก็ลงมาค่อนข้างแรงนะคะในแง่ของตลาดเราก็คิดว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในภาวะอย่างนี้ไปสักอีกระยะหนึ่งนะคะในแง่ของเราก็จะเห็นว่ามีโฟลว์ไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นพันธบัตรหรือทองคำนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยพอบางท่านก็อาจจะเริ่มถือแคชแล้วถ้ามองกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในแง่ของคาตาลิสต์ที่จะสนับสนุนตลาดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีก็จะเจอเรื่องของเทรดวอลไปด้วยมองในแง่ของ earning ของตลาดก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ออกมาในสิ่งที่เป็นมุมบวกมากนักนะคะในแง่ของตัวselection ของหุ้นอันนี้ก็จะกลับมาเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะคะเราคิดว่าถ้าในแง่ของการลงทุนเราคิดว่าเลือก fundamental ของหุ้นถ้าเลือกได้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องเป็น selective buy ตัวที่sector ที่จะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของ trade war เรื่องสงครามการค้าหรือการส่งออกภายนอกอันนี้ก็อาจจะถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้ก็อาจจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะส่วนถ้าเป็นหุ้นที่มีผลดีจากมาตรการของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือในเรื่องของมาตรการกระตุ้น SME อะไรอย่างนี้ก็อาจจะพิจารณาได้นะคะแต่ว่า overall เราก็มองว่าในแง่ของหุ้นไทยอาจจะไม่ได้มีปัจจัยบวกมากนักเนื่องจากว่าถ้าเรามองในเรื่องของการเบิกจ่ายนโยบายงบของทางภาครัฐเนี่ยก็อาจจะช้านะคะนั้นในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอตรงรวมลงด้วยเหมือนกันนะคะก็ในคำแนะนำการลงทุนในช่วงนี้เราก็คิดว่ามองในภาพยาวฟันเดเมนทัลเชื่อในเรื่องของการเติบโตในระยะยาวอะไรเนี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะลงทุนแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยคงจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะอันนี้อยากจะถามถึงสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของเราตอนนี้ค่ะจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างอะคะไม่ทราบพอร์ตอะไรคะพอร์ตใช่พอร์ตหุ้นของเราค่ะหรือว่าจะเป็นแบ่งเป็นกองทุนรวมกี่เปอร์เซ็นต์กองทุนหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจะมีคำแนะนำไหมอะคะในแง่ของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของลงทุนใช่ไหมคะคือเราก็ยังมองว่าถ้าในคนที่รับความเสี่ยงได้นะคะจริงๆ asset class ของเนี่ยก็อยู่ที่สักประมาณ 30% ซึ่งก็จะเป็นหุ้นทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะคะถ้าไม่แน่ใจก็ถือแคชไว้หรือไปอยู่ในตราสารหนี้หลบๆหน่อยก็อันนี้เราก็คิดว่าก็ยังแนะนำนะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของ allocation ของคนที่ยังมีหุ้นไม่มากนะคะแล้วก็รับความเสี่ยงได้แล้วก็ลงทุนได้เนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงที่ก็เป็นจังหวะที่ค่อยๆทยอยสะสมได้นะคะค่ะแล้วตอนนี้บลจ.วีมีผลิตภัณฑ์อะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะค่ะจริงๆตอนนี้ทางบลจ.วีเราก็กำลัง
เสนอขาย IPO กองทุนที่เป็น Global Technology นะคะในมุมของทางบลจ.เนี่ยเราก็คิดว่าโอเคตอนนี้เราก็เป็นจังหวะที่สะสมเหมือนกันนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปอยู่ในหลายๆอุตสาหกรรมเพราะว่ามันยุคดิจิตอลนะคะยังไงเนี่ยธุรกิจก็ต้องปรับตัวให้มันตอบรับผู้บริโภคฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีมันก็เข้ามามีส่วนสำคัญนั้นในจังหวะในช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ากองทุนเราก็เน้นเลือกหุ้นเทคที่มันมีกระแสเงินสดนะคะมีการทำกำไรการเติบโตได้ในระยะยาวนะคะโดยที่ผู้จัดการกองทุนก็คือ Polar Capital ซึ่งเป็นเทคเมเจอร์ในระดับกลางหน้าในยุโรปนะคะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์เลือกหุ้นให้ซึ่งณจังหวะตอนนี้เราก็คิดว่าใน longer term ในช่วงสั้นเนี่ยจะผันผวนแต่ว่าในระยะยาวจากการที่เลือกหุ้นเนี่ยนะคะเราก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะออกและเสนอขายกองทุนนะคะค่ะได้ค่ะก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่ไหนเอ่ยที่ทางบล. KTBST ซึ่งเป็น Selling Agent ของเราอะนะคะเบอร์โทร02-648-1111ค่ะค่ะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางด้านคุณนิตยาเลิศแสงเพชรค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการจากบล. จ.วีนั่นเองนะคะก็มาพูดถึงภาพรวมการลงทุนนะคะรวมถึงการแนะนำการจัดพอร์ตแล้วก็ในส่วนของการลงทุนในกองทุนด้วยนะคะก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อไปได้นะคะที่ทางด้านบล. KTB ประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอในส่วนของ